คือตอนนี้ถ้าครับถ้ามันเสียแล้วสปริงมันจะไม่เปิดไม่เปิดโอเคทีนี้เขาไปซื้อตัวใหม่มานั่นนะครับความร้อนได้ที่แล้วมันจะเปิดมันจะเปิดคือน้ำจะไหลวนได้ตามอุณหภูมิของความร้อนไอตัวสปริงนี่จะเปิดเปิดน้ำให้วนแต่ถ้าไม่มีถ้าสมมติว่าถ้าไม่เปิดอะไรจะเกิดขึ้นถ้าไม่เปิดแสดงว่าตรงนี้มันบกพร่องเสียบกพร่องเสียก็คือตอนนี้เป็นตัวใหม่ที่ซื้อมาใช่ครับครับตอนนี้เขาเรียกว่าการเปลี่ยนวาล์วน้ำถูกไหมใช่การเปลี่ยนวาล์วน้ำอันนี้เป็นตัวใหม่ที่เพิ่งซื้อมาโอ้หนักเนอะทำไมมันหนักเนี่ยผมยืนนี่อันตรายไหมเนี่ยไม่อันตรายเนี่ยตรงเนี้ยครับนี่วาล์วน้ำนะครับท่านผู้ชมตอนนี้กำลังเปลี่ยนวาล์วน้ำของเครื่องตัวนี้เมื่อวานเครื่องตัวนี้ได้ทำงานเรียบร้อยแล้วอ๋อนี่คือชุดที่จะใส่วาล์วน้ำลงไปตรงนี้กีโน่ตัวนี้ครับท่านผู้ชมเมื่อวานนี้เพิ่งประกอบตอนนี้ประกอบงานใช้งานได้แล้วท่านผู้ชมแต่ตอนนี้มีปัญหาเรื่องวาล์วน้ำครับท่านผู้ชมชุดวาล์วน้ำครับท่านผู้ชมนี่ครับจะต้องใส่แบบนี้อันนี้ซื้อมาใหม่เลยเหรอใหม่ครับแล้วตัวเก่าไว้นะฮะนี่ไงแล้วก็ชิ้นส่วนออกไปแล้วโอเคอันนี้ต้องมาเจียหน้าเจียสกปรกออกนะฮะทำความสะอาดถ้าใส่ตัวนี้ไปก็เจียเสร็จเรียบร้อยเรารู้ได้ไงเมื่อวานที่วาล์วน้ำมันพังไม่ใช่มันไม่ได้ใช่จุดมันให้อยู่ตรงนี้จุดที่อื่นตอนนี้พอตรวจเช็คกับวาล์วน้ำไม่ดีก็เลยเปลี่ยนซะเลยครับเพราะเดี๋ยวมันจะผลพวงมาทำไงไม่ดีแล้วก็เปลี่ยนพูดไปเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปลงแคปชั่นในนั้นคลิปอย่างนี้คนชอบดูนักแลซ่อมเสริมเครื่องตอนนี้ลุงมาช่วยลุงปิ๊กเลยเหรอครับเหรอเด็กเด็กวัยรุ่นอยู่ไม่ทนเขามีงานอื่นแล้วก็ไปอื่นอย่างเราพวกเรานี่ไม่ไหวนะยุ่นมากอยู่งี้ดีกว่าสบายใจยิ่งพวกวัยรุ่นมันเปื่อนมอมแมมหน่อยไม่เอาโอ้ยมันเอาแต่ไม่มีงานให้มันเลยเศรษฐกิจแบบนี้เราทำความสะอาดตรงนี้ให้สะอาดเพราะอะไรครับท่านเพราะถ้าไม่สะอาดพอเนี่ยสายแบบจะรั่วน้ำจะรั่วจะรั่วคือตัวนี้ต้องมีประเก็นไหมมีมันจะมีโอริงอยู่มีโอริงรองรับเพื่อกันน้ำออกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ถูกต้องเป็นโอริงยางครับโอริงคือยางโอลิงคือซีนยางอ่ะพูดง่ายๆครับต้องทำความสะอาดให้สะอาดเลยตัวนี้ใช้กระดาษทรายขัดไม่ได้ได้แต่ต้องบางๆได้แต่ขูดๆก็ออกแล้วขูดๆก็ออกแล้วขออนุญาตถ่ายนะผมถามลุงนิดนึงวาล์วน้ำมันช่วยอะไรคือเป็นการหมุนเวียนของระบบน้ำที่มันปั๊มน้ำเลี้ยงถ้าเกิดความร้อนมันได้ปุ๊บมันก็จะหมุนเวียนให้เครื่องทำงานได้สบายขึ้นมีน้ำหมุนเวียนภายในเครื่องนะครับโดยวิธีการเปิดแบบอัตโนมัติของวาล์วน้ำใช่โอเคด้วยระบบความร้อนด้วยอุณหภูมิความร้อนถูกต้องคนมองข้ามไม่ตรวจฟรีค่าตรวจแพงก็ตายคนจนอย่างคนจนอย่างเองไม่มีเง
ไม่คุณไปเสียเงินน่ะเขาตรวจให้ฟรีต้องไปนั่งเครื่องบินไปเกาหลีก่อนไม่ใช่คุณมาจากเกาหลีเนี่ยเขาจะสงสัยก็จะพาตัวคุณไปเลยตอนนี้อ้างมาจากกรุงเทพนี่เขาตรวจแล้วเขาตรวจให้ฟรีนะฮะแต่ถ้าเจอว่าคุณเป็นโควิดเขาคืนเงินให้ทำไม่เจอเนี่ยเดี๋ยวเสียเงินแล้วคุณต้องไปหางานแล้วคุณอยู่ใครแต่ไม่ต้องกลัวแล้วครับมันมาแน่โอ้ผมไม่ไหวตัวเองเขาไม่รอดเลยคุณมันไม่ยอม YouTube มันไม่ยอมมันเป็นชุมชนอันนี้เอาน้ำมาล้างเลยเอาน้ำออกเพื่อจะไม่ให้ตัวมันชื้นแล้วเดี๋ยวต้องเอาผ้าเช็ดก็ต้องทิ้งไว้สักพักหนึ่งไหมฮะขอตอนนี้เราล้างเรียบร้อยแล้วทำตอนนี้รอทำความสะอาดอย่างเดียวชุดวาวน้ำมันไม่ปกติก็คือชุดชาวน้ำชุดวาวน้ำสปริงชำรุดถูกไหมครับตัวนี้แพงไหมแต่ไม่ได้จริงราคา1,000พอดีเลยของแท้ไหมใช้ทั่วไปอันนี้เป็นตัวใหม่เนาะเนี่ยเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะลงแคปชั่นขึ้นมาเลยอูเปียกกันช่างคนมันเข้ามาถามผมเรื่อยว่าอยู่ตรงไหนอูอยู่ตรงไหนเมื่อวานผมลงคลิปไอ้ผมไปไอ้วีออสสตาร์ทไม่ติดใช้เงิน200ตาร์ทติดไอ้ตัวนี้เป็นอะไรอ่ะโอลิงมันอ่ะกันน้ำมันติดมาเลยใช่ไหมอันนี้เรามาใส่ทีหลังเดิมติดรถอยู่เดิมอยู่ที่รถซื้อมาเขาไม่มีให้ก็ไม่มีแล้วก็เอาของเก่ารถใส่เอาที่อยู่ที่รถนะแล้วถอดออกทำไมอ่ะนี่ของใหม่ป่ะเนี่ยอันนี้อันเก่าที่ติดอยู่ที่รถแต่อันนี้ตัวใหม่ที่เราซื้อมามันไม่มีให้มาด้วยมีแต่วาล์วน้ำมาแต่ไอโอลิงเขาไม่มีให้มาเราก็เอาแกะตัวนี้มาใส่ตัวนี้ครับทำความสะอาดหน้าสัมผัสของโอลิงก่อนใตรงนั้นน้ำออกน้ำเข้าตรงนั้นน้ำหมุนเวียนในเครื่องยนต์เสียงเพราะไหมคันนี้
เทสนาทีปุ๊บไอ้ตัวนี้จะดีดปุ๊บช่องว่างมันจะเปิดเนี่ยที่หน้ามันเนี่ยร้านมันจะดีดปุ๊บดีมาหากันเนี่ยตัวนี้จะเปิดออกหากันเนี่ยแล้วมันเอาความร้อนจากน้ำใช่ไหมเอาความร้อนจากน้ำมาทำให้สปริงมันหดหรือไงพอหดเสร็จปุ๊บสปริงทำงานปุ๊บมันก็จะเปิดวาล์วถามช่างซะเลยโปรแกรมตัวนี้ช่วยอะไรกันน้ำรั่วก็มาช่วยซีนเป็นซีนตัวหนึ่งใช่ไหมซีนโปรแกรมซีนโปรแกรมทำงานหน้าที่ครับซีนนี้ต้องหน้าหลังเลยใช่ไหมหลอดยังแพงไหมเนี่ยอันนี้ร้อยกว่าบาทมีอีกแบบนึง300กว่ายังดีอันนี้พอพันกลางเป็นด็อกเตอร์เป็นผู้ช่วยแล้ววางลงมาอยู่ที่เปียกแล้วนั่งฝึกอยู่เพื่อนผมมันทำงานอยู่เมืองนอกเป็นช่างเนี่ยชั่วโมงหนึ่งเนี่ยวันหนึ่งเนี่ย 3-4,000 บาทถ้าระดับอินเตอร์นะไปปุ๊บวิเคราะห์งานง่ายวิเคราะห์งานได้คุยภาษาฝรั่งได้วันหนึ่งเนี่ย 5,000 4,000 5,000 สบายมันให้เป็นชั่วโมงนึงได้ประมาณสัก30เหรียญ40เหรียญคนไทยเปิดอู่อยู่อเมริกาเยอะเต็มเลยไอ้ฮีโนตัวนี้ขี่แรงเนี่ยรู้ไหมมันเป็นเครื่อง6สูบใช่ไหม5สูบ5สูบ
ไอ้สายเราไว้งั้นเราไม่ต้องผูกอะลุงนะไว้งั้นเลยอะเสร็จละเราเติมน้ำเทสท่านผู้ชมครับนี่ครับคือการเปลี่ยนวาล์วน้ำนะฮะวาล์วน้ำเทอร์โมสตาร์ทในส่วนของเครื่องยนต์ดีเซนอีโนครับท่านผู้ชมเนื่องจากวาล์วตัวเก่ามีปัญหาค่อนข้างยังมีปัญหามากก็คือตัวสปริงทำงานไม่ได้นะคือสปริงตายท่านผู้ชมครับก็เลยไปซื้อเทอร์โมสตาร์ทตัวใหม่มาติดตั้งครับท่านผู้ชมครับวิธีการเปลี่ยนเทอร์โมสตาร์ทหรือวาล์วน้ำนั่นเองท่านผู้ชมตัวนี้ทำงานระบบให้น้ำหมุนเวียนภายในตัวเครื่องครับท่านผู้ชมจับหม้อน้ำไปครับลำบากไหมช่างไม่ลำบากครับเคยผ่านมาจะดี ไม่คิดว่าตัวเองแก่มั้งไงยังได้อยู่นะยังได้อยู่นะช่วยรับกูสั่งทอขั้นตอนต่อไปพอเติมน้ำเสร็จแล้วทำไงต่อครับช่างครับขั้นตอนต่อไปก็ปิดเครื่องทดสอบปิดเครื่องทดสอบเลยแล้วก็ดูว่าระบบน้ำมีปัญหาอะไรไหมใช่ไหมฮะแล้วจะเทสได้ยังไงว่าวาล์วเปิดไม่เปิดเดี๋ยวถ้าเปิดปุ๊บเราเปิดตัวนี้น้ำจะวิ่งถ้ายังถ้าวาล์วไม่เปิดน้ำจะไม่วิ่งน้ำมันก็จะอั้นอยู่เฉยๆแต่ไม่มีความดันขึ้นยังไม่มียังไม่ถ้ามีแต่น้ำยังไม่ถ้ามีความร้อนปุ๊บน้ำจะหมุนเวียนถูกไหมครับถ้าเทอร์โมสตาร์ทมันทำงานน้ำมันก็หมุนเวียนมาดูเกียร์ว่างไหมเกียร์ว่างไหมว่างครับการที่เครื่องเฮ้ยมันทีเดียวเลยเนี่ยพ่อไปทำมาป่ะ
ลมล้างใส่น้ำมันไปใส่น้ำมันได้ไม่แน่มันเถอะปกติจับไม่ได้